ถ้าเกษตรกรปีนี้ครับที่ปลูกแตงโมนะครับมีประมาณ80กว่ารายครับแต่เป็น GEP แล้วครับ50รายครับแล้วที่เหลือก็ยังไม่ได้ GEP อีก30กว่ารายและผลผลิตปีนี้ครับแตงโมปีนี้ก็ผลผลิตดีครับประมาณจะอยู่ที่เกือบ200ตันครับผมในรอบ1เดือนนี้ครับต่อไร่จะได้กี่กิโลแล้วราคาขายยังไงคะต่อไร่ก็ได้ประมาณ 2.5 ตันกับ2แล้วก็ขายที่ในเกาะนะครับอยู่ประมาณกิโลละ20บาทครับผมรสชาติของแตงโมที่นี่เป็นไงบ้างคะครับหวานกรอบอร่อยครับเป็นแตงโมปลอดภัยครับที่มีเกียร์พีครับแล้วตอนนี้ลูกค้าเป็นไงบ้างคะก็ลูกค้าตอบรับครับดีมากครับค่ะว่าปลูกแตงโมมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุ20ปีค่ะนี่68แล้วราคาตอนนี้ราคาตอนนี้ดีขึ้นเมื่อก่อนไม่ค่อยดีเก็บไม่มีราคาเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เขาทำเป็นกลุ่มนะได้ออกมันแม่ค้าข้างนอกก็ได้มาซื้อตามกลุ่มแตงโมที่เกาะมีกลุ่มแตงโมอยู่ตอนนี้ขายกิโลละเท่าไหร่คะตอนนี้กิโลละ13บาทแม่ค้าส่งไปส่งให้ที่ท่าเรือ13บาทแล้วปลูกจำนวนกี่ไร่ได้ผลผลิตเท่าไหร่คะไอ้นี้ตรงแปลงนี้2ไร่แปลงนู้น1ไร่3ไร่รวมกันได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะได้60,000-70,000ได้มันมีราคาช่วงนี้